เดี๋ยวคืนนี้ชมกันครับสวัสดีครับแฟนๆหนังกางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเราก็มาแนะนำหนังกางแปลงกันอีกสักหนึ่งหน่วยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยน้องใหม่นะครับที่อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับหน่วยนี้ก็คือธีรนนท์ซาวด์ภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เปิดตัวมายังไม่นานนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อของธีรนนท์ซาวด์ก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็คลิปบางส่วนแล้วก็ภาพประกอบในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็ขอขอบคุณทางทีมงานธีรนนท์ซาวด์ด้วยนะครับที่ได้นำภาพแล้วก็คลิปบางส่วนครับมาจะทำเป็นคลิปรวบรวมหน่วยหนังกางแปลงนะครับไว้ที่ช่อง YouTube ของเราอีก1หน่วยนะครับซึ่งในขณะนี้ก็มีราวๆ400กว่าหน่วยแล้วนะครับแฟนๆ FC หนังกางแปลงนะครับที่เคยติดตามช่องเราเป็นประจำนะครับก็คงจะพอทราบนะครับว่าช่องเราก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับหนังกางแปลงครับเป็นการแนะนำรีวิวกันสั้นๆนะครับโดยมีภาพประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นสื่อกลางนะครับให้แฟนๆหนังกางแปลงในยุคปัจจุบันนี้นะครับได้รู้ข่าวความเคลื่อนไหวแล้วก็ติดต่อจ้างกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีมหรสพไปสมโภชในงานพิธีกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับก็แนะนำเลยนะครับอีกหนึ่งหน่วยนะครับธีรนนท์ซาวด์ภาพยนตร์อำนาจเจริญนะครับซึ่งเป็นหน่วยดิจิตอลรูปแบบใหม่นะครับภาพคมชัดเสียงดีนะครับซึ่งในจอภาพนี้ก็เป็นจอน่าจะเป็นหลังฟ้านะครับถ้าข้อมูลเท่าที่เราดูจากทาง Facebook นะครับเป็นจอจากร้านตัดจอ3ย่านนะครับร้านตัดจอชื่อดังนะครับในเขตระยองนะครับซึ่งหน่วยธีรนนท์ซาวด์ภาพยนตร์ก็ยังใช้จอรุ่นนี้อยู่นะครับซึ่งดูก็สวยงามทุกมุมมองนะครับเวลาฉายภาพก็คมสมจริงนะครับแฟนๆหนังกางแปลงครับอยากจะติดต่อหนังสักจอก็แนะนำเลยนะครับธีรนนท์ซาวด์ภาพยนตร์อำนาจเจริญนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อก็จะทิ้งไว้อีกช่องทางหนึ่งนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับเลื่อนลงไปก็จะเจอครับสำหรับคลิปเรื่องราวในวันนี้นะครับก็มีไม่มากครับมีภาพประกอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณธีรนนท์ซาวด์ภาพยนตร์อำนาจเจริญด้วยนะครับที่ทางช่องเราได้นำมาจะทำเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบในการนำเสนอช่องเราก็กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ